เชียก็มาชมกันแน่นอัศจรรย์ฮอกกี้อินดอร์แข่งขันเป็นครั้งแรกครับผมในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครับแต่ว่าทั่วๆไปก็มีจัดการแข่งขันอยู่แล้วนะครับครับผมทั้งระดับชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับแล้วก็ตามสโมสรสมาชิกที่จัดขึ้นทุกปีครับครับโอ้โหลุดเดียวครับวรุณบุตรเพียยิงประตูที่5ครับวันนี้โชว์ฟอร์มโดดเด่นครับครับคนเดียว4ลูกไปแล้วครับครับไม่มีล้ำหน้าใช่ไหมครับถ้าออกลักษณะนี้ครับผมต้องชมคนที่จ่ายบอลนะครับแห่ทะลุช่องมาให้ดึงหลบ1จังหวะแล้วก็ยิงเข้าไป 5-0 แล้วครับครับก็ส่งกันไปส่งกันมาครับหลังของเสถียรพงษ์โคสวรรค์นี่มาแล้วครับเนี่ยดึงดูแกคล่องครับหน้ามาคล่องมากครับไม่รู้กันครับแต่ว่ายังไม่เสียยังกลับมาได้เพชรบุรีนี้ต้องเคลียร์ทิ้งอย่างเดียวนะครองบอลไม่ได้แล้วครับเนี่ยดวงดีพรมมากีฬาอินดอร์ฮอกกี้ในระดับเอเชียนี่ก็มีแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียทุกปีเหมือนกันนะครับปีที่แล้วก็ประเภททีมชายก็ไปเล่นกันที่ประเทศมาเลเซียนะครับแชมป์เอเชียก็คืออิหร่านนะครับของไทยเราส่งเข้าร่วมกันครับของไทยได้อันดับที่5นะครับในผู้ชายนะครับ ครับส่วนผู้หญิงจัดที่กรุงเทพเนี่ยนะครับก็ของเราได้อันดับ2นะครับแชมป์ก็คือคาซัคสถานนะครับก็ถือว่าผลงานดีครับคว้าอันดับ2ครับผมครับชาติการกิ่งมองเพื่อนแล้วก็ชิ่งแต่ว่าประสานงานกันไม่ค่อยดีครับนี่ฮะหลอกส่งหลังเลยครับใช้เท้าเตะอ๋อนี่มาตั้งก่อนใช่ไหมครับฟรีฮิตนี่ก็จะเล่นเหมือนสนามใหญ่นะครับเล่นเองได้ครับการเล่นแบบเซลฟ์พาสนะครับครับเขียนแล้วเล่นเองครับเสถียรพงษ์โคสวรรค์ครับมองจะส่งให้เพื่อนไปรออยู่แต่ลักษณะการป้องกันของผู้รักษาประตูก็จะคล้ายกับ11คนครับผมครับคมสิงห์มองหาเพื่อนครับแล้วก็จะส่งโอ้ไม่มีใครอยู่ครับปาดเข้ามาแต่ไม่ทันเหมือนกันจริงระบบการเล่นอินดอร์ฮอกกี้นี่จะคล้ายกับฟุตซอลเลยนะครับการเคลื่อนที่การหมุนตำแหน่งการให้บอลนี่เหมือนกันเลยครับพื้นสนามก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่มีลักษณะของเส้นลายไม่เหมือนกันครับครับมีชิงเพิ่มขึ้นมาครับครับผมจริงโค้ดในอินดอร์ฮอกกี้นี่ถ้าเกิดไปศึกษาทางบอลฟุตซอลนี่ได้เลยนะครับลักษณะหานนะครับส่งเปิดไม่ขึ้นสักประเสริฐมองหาเพื่อนแล้วก็ทำชิ่งกันต่อบอลสวยนะธนบุรีพยายามดักมาถึงปิยนัทครับจะส่งให้เพื่อนเอามีโอกาสครับ 2-1 แต่ว่าผู้รักษาประตูของสระบุรีเนี่ยครับยังช่วยกันไว้ได้ดีครับแล้วสวนกลับเร็วเลยมาถึงวรุณดูจังหวะนี้โอ้โหเหนือชั้นจริงๆครับอย่างลากมาแล้วถ้ามาโดนขาของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามในเส้นทึบ9เมตรนี่เราจะได้จุดโทษใช่ไหมครับเป็นลูกเพนตี้คอร์เนอร์ครับเป็นลูกโทษอีกชนิดหนึ่งนะครับอย่างนี้เรียกเป็นแท็กติกได้ไหมครับได้ครับปกติฝ่ายลูกนี้ถ้าเกิดได้บอลในเขตยิงประตูถ้าเกิดไม่มีจังหวะที่ยิงนะก็จะเอาฟาวล์ครับเขี่ยบอลใส่ขานะครับหลอกครับในสายครับหลอกให้เพื่อนครับผมในระดับต่างประเทศแถวยุโรปตอนเหนือนะครับนิยมมากครับอินดอร์ฮอกกี้ครับครับเพิ่งมีการชิงแชมป์โลกไปนะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับที่โปแลนด์นะครับครับมีโอกาสยิงเสียบ่อยครับ
จริงๆแล้วเวลาเสียจุดโทษบ่อยๆนี่ถือว่าไม่ค่อยดีใช่ไหมครับสำหรับทีมรับครับผมเวลาก็เหลืออีก1นาทีกว่าๆครับยิงไปติดผู้รักษาประตูของเพชรบูรณ์บอลโดนเท้านะผู้เล่นฝ่ายรับนะครับเห็นว่าผู้เล่นฝ่ายรับนี่ต้องสวมหน้ากากเพื่อป้องกันนะลูกนะครับสำหรับผู้เล่นที่ยืนจุดที่เส้นประตูนะครับนี่ครับโดนจนได้ครับเสียจุดโทษ3รอบแล้วก็เสียประตูไปครับประตูนี่เสียหลักล้มไปก่อนนะครับก่อนโดนไป 6-0 ครับเวลายังไม่หมดถือว่าฝีมือค่อนข้างห่างกันเยอะครับครับประสบการณ์ก็ต่างกันนะครับครับครับเหลืออีก38-37วินาทีครับก็เป็นสระบุรีที่บุกมากกว่าเสื้อสีแดงครับนี่ครับทำชิ่งขึงกันไปขึงกันมานะครับรอผู้เล่นเพชรบูรณ์เข้าแล้วมีโอกาสก็จะเนี่ยครับลากไปจะทำประตูที่7ได้ไหมครับเวลาหรืออีก16วินาทีลากมาเล่นครับวรุณแหนหลุดแต่ว่าก็ยังชิ่งส่งกันมาได้ดูหน้าไม้ของแกโอ้โหคล่องตัวมากครับครับครึ่งบอลหลองครับสัญญาณเวลาดังขึ้นแต่ว่าลูกนี้ยังต้องเล่นต่อนะครับเป็นลูกเพนตี้คอร์เนอร์นะครับครับต้องได้ฟาวก่อนจะหมดเวลาครับต้องเล่นให้จบนะครับครับมีโอกาสลากเลี้ยงมาลูกนี้บอลมูสินแต่ว่าบอลโดนเท้านะผู้เล่นฝ่ายป้องกันนะครับในลักษณะที่วิถีลูกนั้นตรงเข้าสู่ประตูนะครับมีโอกาสที่จะเป็นประตูนะครับเลยเป็นลูกที่จุดโทษนะดูภาพช้าเนี่ยอ๋อโดนเท้าจังหวะนี้ครับไปโดนเท้าของชาติกลางกิ่งโอ้ให้ยิงจุดโทษนะฮะเซฟเอาไว้ได้ครับแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกครับเป็นสระบุรีที่นำอยู่ 6-0 เดี๋ยวเราไปพักชมผู้สนับสนุนรายการกันก่อนครับขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่27อุตรดิตถ์เกมณเมืองแห่งผลไม้ปลอดภัยอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดิน 20-31 มีนาคม2554พบกันที่จังหวัดอุตรดิตถ แต่งกายไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมสบายสบายกันเองที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศประเทศไทยนะครับได้มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะครับที่ทางบริษัทเนี่ยให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับกีฬาแห่งชาตินะครับตลอดจนกีฬาฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับที่เราเป็นสปอนเซอร์อยู่นะครับแล้วในส่วนของกิจกรรมที่ทางบริษัทเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการเองนะครับก็จะมีเรื่องของฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพนะครับซึ่งจัดการแข่งขันมาประมาณ25ปีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกิจกรรม
กับเยาวชนนะครับคือโครงการแฟนต้ายูทูตนะครับซึ่งโครงการนี้ก็ เกิดมาประมาณ20กว่าปีเหมือนกันนะครับไล่ๆกับทางเยาวชนฟุตบอลโคครับนะครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องของCSR นะครับเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับก็จะมีเรื่องของการเก็บขยะนะครับเรื่องของการปลูกฝาทดน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของการรักน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนะครับแล้วก็ทางผู้บริหารนะครับของทางบริษัทแทมทิพย์เองนะครับได้เห็นความสำคัญนะครับทุกๆกิจกรรมซึ่งทุกๆกิจกรรมเนี่ยทางท่านผู้บริหารเนี่ยให้ความสำคัญโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะเรื่องกิจกรรมกีฬานะครับซึ่งปีนี้เนี่ยกิจกรรมกีฬาเนี่ยเราเองเนี่ยทางครอบครัวโค้ชเองนะครับได้มีกิจกรรมค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลนะครับวอลเลย์บอลนะครับ เรื่องของอบรมฟุตบอลนะครับแล้วก็ยังมีฝึกสอนเด็กนะครับเรื่องของโค้ชแข้งทองนะครับซึ่งเราได้อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยมาช่วยฝึกสอนเด็กนะครับช่วงปิดเทอมนะครับแล้วก็ช่วงวันธรรมดาเนี่ยเราก็จะมีสอนเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับรับเด็กทั่วๆไปนะครับเพื่อเป็นการสร้างเกิดพื้นฐานให้กับเด็กในการเล่นกีฬาฟุตบอลนะครับครับในส่วนของแผนงานของกิจกรรมกีฬานะครับที่ทางบริษัทมีนโยบายนะครับก็เราก็จะมีสนับสนุนเรื่องของเอเชียนเกมนะครับ4เกมนะครับโอลิมปิกเกมนะครับซึ่งบริษัทแม่เนี่ยเป็นผู้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดโดยทางเราเป็นผู้ซัพพอร์ตนะครับเรื่องของกิจกรรมในประเทศไทยครับก็อยากจะฝากเชิญชวนน้องๆนะครับหันมาออกกำลังกายนะครับเพื่อสุขภาพนะครับการเล่นกีฬานะครับทำให้มีสุขภาพและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับทำให้เราไม่คิดถึงยาเสพติดนะครับตรงนี้ฝากน้องๆทุกๆคนนะครับอยากให้มาออกกำลังกายนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเชียร์ไปชมนะครับกีฬาอุตรดิตถ์เกมนะครับตั้งแต่วันที่19ถึง31นะครับมีนาคมนะครับเป็นกำลังใจเชียร์ให้กับลูกหลานของท่านนะครับไปช่วยกันชมไปช่วยกันเชียร์ครับขอบคุณครับ